ประโยชน์ดีๆของกล้วยลดเสี่ยงโรคหัวใจโรคมะเร็งไตได้นะคะกล้วยหนึ่งในผลไม้ที่หากินได้ง่ายที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยมีงานวิจัยออกมาระบุว่าแม้แต่ผลไม้ที่เป็นราชาในเรื่องของสุขภาพอย่างแอปเปิลก็ยังมีประโยชน์ไม่มากเท่ากับกล้วยจึงยิ่งเป็นการรับประกันว่าการกินกล้วยนั้นดีต่อสุขภาพของคุณอย่างแน่นอนส่วนจะมีประโยชน์ยังไงบ้างนั้นไปดูกันเลยนะจ๊ะ 1. กล้วยอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่างๆที่สำคัญและจำเป็นต่อร่างกายเช่นธาตุเหล็กฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามิน A วิตามิน B6 วิตามิน B12 และวิตามิน C 2. มีงานวิจัยระบุว่าเด็กที่กินกล้วย1ผลต่อวันจะสามารถลดโอกาสในการเป็นโรคภูมิแพ้ได้ถึง 34% เลยทีเดียวนะคะ 3. ธาตุเหล็กในกล้วยมีผลในการผลิตฮีโมโกลบินทำให้เซลล์เม็ดเลือดแข็งแรงขึ้นสามารถบรรเทาอาการโลหิตจางได้ 4. การทานกล้วย2ผลก่อนออกกำลังกายจะรักษามวลกล้ามเนื้อระดับพลังงานของร่างกายและน้ำตาลในกระแสเลือดได้ 5. ช่วยในการหมุนเวียนของน้ำตาลในกระแสเลือดลดอาการปวดประจำเดือนและทำให้อารมณ์มั่นคงขึ้นได้ 6. สามารถช่วยลดการเกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดได้เนื่องจากมีโพแทสเซียมสูง 7. ช่วยรักษาโรคซึมเศร้าภาวะความเครียดเพราะมีโปรตีนที่ช่วยในการผลิตสารซีโรโทนินหรือโฮอร์โมนแห่งความสุขซึ่งช่วยให้อารมณ์ผ่อนคลาย 8. การกินกล้วยระหว่างมื้ออาหารจะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในกระแสเลือดและช่วยลดอาการคลื่นไส้จากการแพ้ท้องได้นะจ๊ะ 9. ช่วยลดอัตราการเกิดตะคริวบริเวณมือเท้าและน่องหลังออกกำลังกายและช่วงกลางคืนได้ 10. มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมจึงสามารถช่วยป้องกันมะเร็งไตและการเสื่อมสภาพของจอประสาทตาได้นะคะจะเห็นได้ว่ากล้วยมีประโยชน์มากมายแถมราคาก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดซื้อไว้สักหวี2หวีกินกันในครอบครัวหรือที่ทำงานจะได้มีสุขภาพดีกันทั่วหน้านะจ๊ะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานช่อง KK Channel ด้วยนะคะสวัสดีจ้า